รเราทุกคนเป็นคนมีเครดิตเครดิตดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงนะมีเครดิตใช่ป่ะมีเครดิตเนาะคือแชร์เป็นคนนึงนะเวลามีเครดิตหรือว่าไปกู้ซื้ออะไรก็แล้วแต่ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้มาแชร์จะเก็บไว้ทุกครั้งโดยเฉพาะใบเสร็จเนื่องจากว่าเผื่อบางทีมันมีปัญหาไอ้ใบเสร็จที่เราเคยเก็บไว้มันเป็นหลักฐานได้แต่มีบางคนคือชอบทิ้งไงฮะทิ้งเป็นฉีกกระดาษแล้วก็ทิ้งแบบเนี้ยเก็บไว้ก่อนจนกว่าหนี้ของคุณจะหมดนะไม่อย่างนั้นจะเหมือนกรณีนี้ค่ะคือมันมีเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเป็นเรื่องรถอะเนาะเข้าไฟแนนซ์รถไปจ่ายตังค์ครบแล้วแต่ไม่ได้เล่มทะเบียนสักทีมีความสงสัยว่าเอ๊ะบริษัทเอารถที่เธอควรจะได้มาเป็นของเธอหรือของเขาเนี่ยนะซึ่งเจ้าของรถเป็นผู้หญิงอะนะทำไมถึงไม่ได้เล่มสักทีทวงถามไปก็เหมือนแบบบ่ายเบี่ยงก็เลยมองว่าหรือจะเอารถแล้วก็เล่มทะเบียนไปจำนำหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยนะคุณบางออนค่ะอายุ40เอาหลักฐานตัวเธอเองเป็นคนเก็บหลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นเลยว่าเธอจ่ายทุกงวดเนี่ยเป็นข้อดีของการเก็บหลักฐานไม่อย่างนั้นจะไปเช็ควุ่นวายมากไหนจะไปขอสเตทเมนต์ที่ธนาคารเอ่ยหรือสมมติว่าไปกู้กับธนาคารก็ต้องไปติดต่อธนาคารวุ่นวายไปอีกถ้าเราเก็บไว้เองเนี่ยมันง่ายค่ะนำรถมาใช้ทำมาหากินเข้าไฟแนนซ์ปี65ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงปิดหน้ายางก็คือยางพารารายได้ไม่พอก็เลยเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้ตังค์มา 50,000 ผ่อน24งวดงวดละ 2,376 บาทผ่อนจบแล้วนะคะเมื่อ24มิถุนายนจ่ายไปก็คือมี 2,376 เป็นงวดสุดท้ายมีเบี้ยปรับล่าช้าครั้งอีก 2,617 ทีนี้ทางไฟแนนซ์ทำเอกสารปิดยอดให้แล้วเรียบร้อยแจ้งว่าภายใน15วันถึง1เดือนจะส่งเล่มมาให้แต่นี่ผ่านไป3เดือนแล้วไม่ส่งค่ะติดต่อไปอ้างว่าติดวันหยุดบ้างติดประชุมบ้างย้ายสำนักงานหนีน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างก็เลยกลัวว่าหรือจริงๆเล่มของเธอรถยังอยู่ที่เธอนะแต่เล่มอ่ะถูกจำนำต่อหรือเปล่าเป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวของเขานะซึ่งยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงลองฟังค่ะอีกสองอาทิตย์จริงนี่ขังอยู่ร่างเทียกับสามหมวดไปใส่เทนึงครับอันนี้เขาไล่เป็นมือเลยครับเขาคิดตามมือเขาบอกว่าวันบ้านถึงเดือนแต่เขาบอกว่าเดือนนึงไปปิดแล้วเล่มไม่ได้เป็นเพราะอะไรยังไงไปถามโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าตอนแรกติดเสาร์อาทิตย์เทียที่สองที่โทรไปอีกเขาบอกว่าติดประชุมแล้วมีเทียที่สามนี่ที่โทรไปเขาบอกว่าสีเหตุหายไหมเขาบอกว่าเปรตหายไหมถ้าอยากได้ไว้คือเขาให้เส้นสัญญาไหมเส้นเอกสารไหมมันเป็นยังต้องเส้นเอกสารถ้าเปรตเล่มไหมสงสัยมองเนี่ยจ้ะคือใช้รถทุกวันก็จริงแต่รู้สึกไม่สบายใจเพราะมันไม่มีเล่มจริงไงคะเหมือนขับรถเถื่อนอยู่อะค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้จะครบกำหนดต่อพรบแล้วถ้าไม่มีเธอจะทำยังไงเรื่องต่อภาษีอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนักข่าวติดต่อไปที่บริษัทไฟแนนซ์แล้วนะคะหัวหน้าสาขาบอกว่าจะประสานไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ค่ะเออไฟแนนซ์ไม่น่าจะเถื่อนนะไฟแนนซ์ไม่เถื่อนเนี่ยมันก็เขาก็คงจะไม่มาตุกติกอะไรกับเราแบบนี้ มันอาจจะเป็นตัวพนักงานของบริษัทไฟแนนซ์หรือเปล่าที่ มีนอกมีในหรือว่าตุกติกเอารถของเราเนี่ยไปจำนำต่อจริงๆอะนะเล่มทะเบียนสำคัญไงนะครับ